1 2 3สวัสดีครับไหว้ไหว้สวยๆหน่อยพบกับเรานะครับพรายโอ้ยไม่ใช่ช้างคู่ใจพรายบ้านเมืองครับมันมีคำเบาเลยก็เลยต้องย่อมๆนะครับรอชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบไปแค่นี้ครับวื้อวื้อไปแล้วคลิปนี้เราก็จะมาอยู่กับพรายขวัญเมืองนะคะพระเอกช่องของเราจากเราเกริ่นไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าคลิปนี้เราจะมาลบรอยสักไม่ใช่รอยวาดนะรอยสักมันจะดูแบบอลังหน่อยอู้เออเนาะสูงมากเลยนะบางคนที่เขาถ่ายรูปช้างมาให้ดูเนาะบางคนก็ยืนตรงติ่งหูพอดีเนาะโอ้อันนี้ควายสอนไม่ถึงติ่งเลยด้วยคือคลิปนี้เราถ่ายเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะคลิปนี้แต่ว่าเรามีงานแห่วันที่8นะคะอาจจะได้ชมย้อนหลังนะทุกท่านเราจะมาลบหรือว่าล้างนะคะลายที่เขียนไว้บนหน้าช้างออกเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นงานแบบน่าจะเป็นงานใส่ชุดเนาะเราก็เลยอยากให้แบบดูสะอาดสะอ้านค่ะไม่อยากให้มันมีแบบลายด่างๆเดิงๆแบบไม่ชัดมันจะดูไม่สวยเวลาใส่ชุดไปเออมันจะดูไม่สวยเรามาดูกันนะคะว่าจะลบออกไหมต้องมีแปลงครับต้องมีแปลงใช่ไหมเจ้ามีแปลงไหมไม่มีครับไม่มีแล้วฟันเจ้าก็เน่าสิครับไม่ใช่แปลงแปลงถูช้างแปลงถูช้างตรงลายไฟก็คือออกเหลือนิดเดียวค่ะเหลือนิดเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โหปีนี้รู้สึกว่าผู้บ่าวของเราแบบตัวโตมากพี่ยังตัวโตจริงๆค่ะปีนี้ดูอ่ะสูงเกือบสุดตรงถูเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ก็ฉีดน้ำก่อนอ่ะคือแปลงครับแปลงสีแก้วต้องมีแปลงนะคะแล้วก็เสานี่ก็ช่วยได้เยอะมากนะคะถ้าถูต้นไม้นี่น่าจะตายไปหลายต้นแล้วเนาะไฟสนถ้าถูต้นไม้เหมือนสมัยโบราณนี่แถวนี้ต้นไม้ตายหลายต้นแล้วเราก็ไม่มีต้นไม้ให้ถูประจำด้วยนะคะก็เลยสมัยใหม่พัฒนานะคะมีเสาถูเกือบจะทุกบ้านนะคะทุกวันนี้เกือบจะทุกบ้านต้องมีเสาถูแบบนี้เสาว่าทิศนะครับเดี๋ยวให้พลายสอนฉีดน้ำก่อนเรามาดูอีกทีพลายสอนจะมีวิธีขัดถูยังไงนะคะตรงหน้าพี่ขวัญ นะคะตอนนี้พี่ขวัญช่วยด้วยครับช่วยพลายสอนด้วยนะคะตอนนี้เออดูครับพี่ขวัญรู้ว่าเดี๋ยวพลายสอนจะเหนื่อยนะคะก็เลยใช้หน้านะคะถูกับเสาไหนเหลือลุงพลุ้ยสงสัยเดี๋ยวค่ะอ้าวถูพี่ขวัญถูหน้าอ้าวพอเราถ่ายแล้วหยุดถูหน้ารอให้พลายสอนถูหัวหน้านะมันเป็นสีน้ำนะทุกท่านมันก็เลยแบบว่าโดนน้ำแล้วก็ใช้แรงขัดหน่อยนึงคือออกเลยเนาะพลายสอนเนาะไม่เหมือนขมิ้นกับปูนเนื้อถ้าขมิ้นกับปูนมันจะซึมผิวหนังแล้วไม่ค่อยออกแต่สีนี่คือมันเคลือบไว้แต่ด้านบนนะคะมันไม่ได้ซึมไปไหนแต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยเอามาถูหน้าแสดงว่าอยากให้พลายสอนเป็นคนถูด้วยนี่เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จขัดตัวเสร็จก็จะเดินชูนะคะเดินวอร์มหน่อยเพราะว่างานมีวันพรุ่งนี้นะคะทุกท่านนานๆได้ออกผ่อนคลายคลายเครียดทั้งช้างแล้วก็ควานค่ะควานอยู่บ้านก็เป็นโรคซึมเศร้าถ้าอยู่บ้านนานจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซับยางด้วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะอยู่บ้านเฉยๆก็คิดหนุนคิดนี่
เอาดูนะครับขัดออกไหมนี่ใช่แรงนะคะนี่ใช่แรงสีก็จะออกนะคะเหลือด้านหน้าเริ่มจางแล้วนะคะแล้วก็เอาออกเข้าที่ออกได้นะคะเดี๋ยวรอดูแรงพลายสนแล้วกันนะคะตอนนี้จะถึงคิวพลายสนช่วยถูแล้วนะคะตอนนี้เอาสีขวัญเอาสามสิบเอ็ดเดือนนี่นะโอ้มันกระโลกเย็นเนี่ยถูก่อนเดี๋ยวค่อยฉีดไปดูโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ไฟสอนออกแรงสุดกำลังแล้วครับตอนนี้เอ้าพี่ขวัญบอกว่าวางสายยางขอกินน้ำรอครับพ่อ เอาสายยางไปดูดโน่นน้ำไหลไปหลักบุญเย็นละเทนมาดูไม่ได้ละผิดแผนแล้วครับเฉะโอ้น้ำออกมาเจ้าดึงสายยางออกมาลุกขึ้นไม่ผ่านดิบบนหน้าไปไหนเลยโน่นไปนอนตรงนั้นด้วยได้นั่นน่ะพื้นมันไม่เสมอแล้วนะเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มออกแล้วเอาพลังนะครับพลังตอนนี้เต็มที่เลยนะฮะตอนนี้เอาพี่ขวัญกินน้ำใหม่เพิ่มเมื่อกี้กินน้ำไม่อิ่มอะกินน้ำรอโอ้ขวานลื่นสีก็อาจจะออกไม่หมดนะทุกท่านแต่ว่ามันก็จะจางๆกว่าเดิมอยู่ดูเวลาฉีดน้ำไปนะสีออกเลยจะต้องใช้แรงเยอะขวานยอมไม่ยอมถูตรงเสาอ่ะเอาไปถูต่อจะออกไหมหลายพอยตักคนก็ไม่เอาน้ำนี้อันนี้น้ำปั๊มเนาะมันก็แรงโหนพี่กวนบอกว่าเอาสายสอนถูไม่สะใจเดี๋ยวขอไปถูเสาต่ออีกแล้วนะคะเมื่อกี้เขานอนแล้วก็ไปเจอเนี่ยหลุมพอดีดินไม่เสมอไงก็เลยนอนไม่ได้นานใช้แรงกันต่อไปนะคะมันหน้าก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะคือเวลาใส่ชุดไปเราจะได้ไม่เห็นรอยด่างเนาะใส่ชุดไปจะไม่เห็นรอยด่างรอยสีนะเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าจะออกได้เยอะขนาดไหนนะคะตอนนี้เรามาดูผลงานไพรสอนครับนายหันหน้ามาสิเอาหอบเลยใช่ไหมเพราะว่าถูต้องใช้พลังควานนะคะต้องใช้พลังค่ะพลังงานของควานถูก็จางๆออกไม่หมดต้องใช้เวลาโอ้พออาบน้ำเสร็จแล้วก็จะทำการอะไรฉันตื่นเตี้ยได้บาลาตีตัวนั่งบน30วิดูครับเดี๋ยวดูลายที่หน้าก็หูออกเกือบหมดแล้วหน้าพรุ่งนี้ทำอาบอีกรอบหนึ่งก็น่าจะหมดเนาะลายไฟนี่ลายไฟเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะด้านนี้ก็เหลือนิดๆหน่อยๆด้านนี้ก็ยังเหลือนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะคะนู่นควานละลืมให้ลบลายสักควานด้วยตัวนี้ฮะเสาที่ไหน
สาวนักศึกษาแล้วสาวมหาลัยไหนตัวลายควานสิจิ้งจกเก้าหางจิ้งจกเก้าหางลบไม่ออกหรอกลายควานนี่ต้องเอาน้ำกรดสาดถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะในช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะอย่าลืมเข้ามาเทคแคร์ใช่ไหมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอยากให้เราและก็อยากมาเทคแคร์เราก็ต้องเข้ามาที่ช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญโอ้ดูสกปรกเลยค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ